แพทณปภาเปิดใจหลังตำรวจหนุ่มหอบช่อดอกไม้มาขอเป็นแฟนหลังจากที่แพทณปภาโพสต์เปิดตัวนายตำรวจหนุ่มแล้วปิดทันทีชั่วข้ามคืนลอยกระทงในขณะที่ฝ่ายชายยังเดินหน้าตามจีบประกาศรักคนนี้คนเดียวโดยตำรวจหนุ่มร้อยตำรวจตรีณภัทร ชัยประภาอายุ27ปีอายุน้อยกว่าแพทณปภา8ปีและเป็นน้องชายของกั๊กจังอดีตแฟนเก่าโดมปกรณ์ลำโดยแพทเปิดเผยกับตกมันบันเทิงว่ายืนยันว่าตอนนี้โสดส่วนที่ลงรูปไปเพราะโดนแกล้งเอามือถือไปเล่นแล้วลงรูปไม่มีอะไรตอนนี้ลบหมดแล้วปิดจ็อบโสดลูกหนึ่งเหมือนเดิมในขณะที่ฝ่ายชายโพสต์หอบดอกไม้ไปง้อแพทถึงที่บ้านบรรยากาศหวานฉ่ำทางด้านบุ๋มปนัดดาได้เผยในรายการตกมันบันเทิงว่าแพทยังรักษาระยะห่างอยู่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายมาตามตื้อแล้วแพทจะยอมรับทันทีโดยทีมงานได้โทรถามแพททันทีแพทบอกว่าตอนนี้ถ่ายละครอยู่และแพทก็ยังโสดอยู่แพทยังให้ได้เป็นแค่เพื่อนโดยล่าสุดวันนี้22พฤศจิกายน64แพทณปภายังโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่ายิ้มหวานๆอยากทำให้ใครใจบางบ้างจังโดยได้ติดแฮชแท็กด้วยว่าโสดลูกหนึ่งงานนี้เมื่อเห็นแฮชแท็กแฟนคลับก็อดแซวไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าแฟนคลับก็แฮปปี้กับแม่ทุกสถานะแหละจ้าเห็นแม่ยิ้มแฟนคลับก็ยิ้มไปด้วยตลอดแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ